เช้านี้ที่บ้านน้องไม้สกลนครนะครับที่อำเภอวานอนวานนอนนิวาสนะครับอยู่ที่สกลนครนะครับเช้านี้ก็ฝนตกมาทั้งคืนนะครับตั้งแต่ตีสามนะครับเช้านี้บรรยากาศที่บ้านน้องไม้ก็อากาศเย็นดีมากครับตอนนี้รถนักลงนักเรียนก็กำลังวิ่งนะครับตอนนี้แม่กับยายก็กำลังจะขายของนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะครับน้องไม้สกลนครเดี๋ยวมาดูสมัยในตำนานดีไหมเดี๋ยวขอดูคร่าวๆก่อนขอดูคร่าวๆอันนี้คันนี้คือเป็นรถคันแรกที่น้องไมค์เอาทำคลิปไหมใช่พี่คันนี้คันแรกเลยครับออกเองประมาณ 38,000 ออกเอง 38,000 ตอนแรกแต่งจะเป็นแค่มีแค่ล้อกับใส่ตัวยกโชคแค่นั้นตอนนั้นยังไม่มีตังค์ยังไม่ได้ทำ YouTube เลยสีนี่ก็ยังดีๆนะไม่พี่อันนี้ก็คือเบิกไฟลิ่งใหม่หมดเลยเบิกใหม่อันเก่านี่ก็คือเบิกใหม่อันนี้ก็มันได้นี้มาด้วยประมาณ 4,900 รวมสติ๊กเกอร์ด้วยคือถ้าจอดตากแดดนานๆอันนี้คือข้อเสียมันนะพี่รถคันนี้จอดตากแดดนานพวกชิ้นส่วนดำๆเนี่ยมันสีมันซีดเร็วกว่าพวกฮอนด้าอีกก็เลยแบบได้เบิกไฟลิ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นรถคันแรกของยูทูบเบอร์สกลนครไม้สกลนครเลยครับก็เดี๋ยวพี่ขอมาชมของแต่งงามๆของไม้หน่อยนะครับได้พี่ขั้นแรกเอาแบบว่าแรกๆเลยที่แต่งอ่ะที่แต่งกับแต่งอะไรไปบ้างแรกๆเลยเหรอตั้งแต่ทำรถเหรอใช่ๆตั้งแต่ทำคันเนี้ยเอาแบบว่าของแต่งแรกๆมีไหมยังอยู่ไหมยังอยู่ให้ดูไหมเดี๋ยวแป๊บนึงพี่รอแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวพี่ถ่ายรอบๆคันถูกนะเอ๊ะอยากให้เจ้าของรถเข้ามาเจรไนนะครับผมก็จะถ่ายให้เพื่อนดูว่ามันบนรถสมาร์ทคันนี้มันมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ตั้งแต่ผมดูคลิปแรกๆก็น้องไม้สกลนครเนี่ยก็ถือว่าเป็นไอดอลนะครับไอดอลให้กับผมด้วยนะก่อนที่จะมาทำคลิปผมก็ดูคลิปเจ้าน้องไม้นี่แหละนะครับก็เป็นแรงบันดาลใจที่ดีนะครับให้พี่นะให้ดูคร่าวๆไปก่อนครับกำลังเดินไปหาอะไรมาให้ดูนะครับมาแล้วล้อสีออกฟ้าหน่อยอ๋ออันนี้คือเป็นล้อตัวแรกเลยที่ใส่สมาร์ทคันนี้เหรอใช่ครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นล้อเวฟ125มันพวกนี้มันใส่จานแต่งของทั่วไปไม่ได้พวกจานปกติมันหายากพี่จานแต่งของค่ายนี้อ๋อจานแต่งมันหายากแล้วก็เลยได้ยกชุดกระบอกหน้าของเวฟ125 R ใส่ก็ไม่ก็ไปซื้อมือ2มากระบอกก็รวมแกนมันได้950บาทเป็นจากเชียงโกงอะพี่แล้วเราเอามาเปลี่ยนสีแล้วก็ทำสีใหม่ประมาณนั้นแล้วก็ได้ไปกึงเขาเรียกอะไรมิลลิ่งอะมิลลิ่งหูโชคเพราะว่าให้มันใส่ตัวปั๊มสีพอร์ตได้ปั๊มจะเป็นปั๊มอะดีลินพี่เดี๋ยวไม่หมุนให้เป็นปั๊มเอาง่ายก็เป็นแบรนด์จีที่กำลังฮิตเลยอันนี้ก็คือไปมิลลิ่งมาใหม่ไม่พี่ตัวปั๊มตัวขายึดเนี่ยเราไม่ได้มิลลิ่งแต่คือเราจะมิลลิ่งอันนี้คือชุดที่มันทำมาพอดีเลยใช่ครับแต่ว่าที่ไม่ได้เป็นมิลลิ่งก็คือกระบอกตัวนี้เพราะว่ามันเข้าไปลึกเกินไปพี่ก็ต้องมิลลิ่งออกเข้าลงกึ่งออกใช่ไหมใช่ครับให้มันให้ตัวนี้มันขยับขึ้นมาอีกครับจะได้จับจานแล้วแบบไม่ฝืดเกินไปประมาณนั้นตัวนี้ก็แปลงอันนี้ก็แปลงใช่ครับแปลงแล้วก็แกนตัวข้างในเนี่ยก็ได้กึ่งออกนิดนึงล้อจะเป็นโยโกแต่ก่อนไม่ใส่เป็นดีวิลสีฟ้าๆพวกอะไรพวกนี้ก็ไม่ก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกครับอันนี้ก็เป็นโชคแกซี่แล้วก็ใส่กับตัวยกครับแต่ก่อนมันก็ใส่แค่นี้นะอะไรแต่ก่อนก็ใส่แค่นี้ล้อก็มีแค่นี้ครับนะแค่นี้เดี๋ยวขออนุญาตดูตอนนี้เลยว่ามีปัจจุบันปัจจุบันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็มีสมาร์ทคันนี้ล้อจะเป็น
ล้อของโยโกครับพี่โยโกเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับตัวนี้มัน900กว่าบาทพี่900กว่าบาทอันนี้เฉพาะล้อนะยังไม่ได้รวมพวกแบบขึ้นซี่ขึ้นอะไรนะยางอะไรเงี้ยแล้วก็พวกน็อตพวกเนี้ยน็อตคือไม้จะรวมหมดเลยนะรวมแกนอะไรด้วยก็ตกประมาณ 4,000 กว่าบาทน็อตนี่ 4,000 กว่าบาทนี่จะไล่เป็นสีไทเทเนียมเลยใช่ไหมครับใช่ครับมันทั้งคันเป็นน็อตเลดพี่ทั้งคันไหมทั้งคันคันเลยครับทั้งคันเลยแล้วครับไล่เครื่องใต้เครื่องก็ยังไล่ไปนะครับไล่น็อตไทเทเนียมในเครื่องก็จะเป็นไทเทแต่ว่าข้างนี่เครื่องด้วยหมดเลยตัวนี้ไม่รู้จะใส่น็อตอะไรตัวนี้ยังเป็นเหล็กอยู่ออริจินอลอยู่ตัวนี้ยังไม่ได้ใส่ครับตัวนี้ก็ไล่เครื่องหมดแล้วอันนี้ก็ของเวฟครับแต่ว่าให้ร้านสเตเลสแปลงอันนี้ไทเทเนียมจริงไหมเนี่ยของงานได้พี่ได้สีธรรมดาร้อยกว่าบาทนี่ตัวนี้ต้องงามนะใช่เราไม่ต้องเอาขนาดนั้นก็ได้โอเคแล้วก็สวิงงามสวิงงามนี่ของมันไหมเนี่ยอลูมิเนียมของเวฟ125พี่อลูมิเนียมเหรอแปลงอะไรเนี่ยแปลงก็ไม่ยากนะพี่ก็คือเราแปลงบูทแล้วก็มีรองแหวนฝั่งละตัวครับรองแหวนฝั่งละตัวครับผมแต่ว่ามันจะไม่มีที่ใส่บังโซ่นะพี่เสียอย่างเนี้ยแหละก็คือไม่มีที่ใส่ก็เวลาวิ่งจะดีหน่อยก็ดีหน่อยไม่เป็นไรแลกมาด้วยความเท่อ่ะโชคก็โชคไวเอสตัวนี้ไม้สั่งจากกรุงเทพพี่สั่งจากกรุงเทพเลยจาก 3,200 ถ้าแถวบ้านมัน 3,300 ไงก็เลยแบบแปลว่าเขาส่งมาถึงบ้านเลยใช่ครับ3,200 นี่รวมส่งเลยนะพี่ก็เลยประหยัดดีก็เลยเอาตัวนี้เลยตัวล่างนี่มันจะยาวกว่าตัวอีกรุ่นนึงมันจะสั้นพี่3,200เนาะแต่ว่ามันทำไว้หลบบังโซ่ครับตัวนี้ก็เลยแบบสูงขึ้นมาแล้วคือเฟรมนี่เบอร์ใหม่เท่าไหร่เนี่ยเบอร์ใหม่4,900พี่4,900นี่คือหมดทั้งชุดเลยนะไม่รวมนี่ป่ะไม่ใช่นะรวมหมดเลยครับอ๋อรวมหมดเลยคือได้เลยคือได้หมดเลย4,900หน้ากงหน้ากากครับแต่นี่จะเป็นของเดิมครับตัวนี้อ่าฮะตัวนี้จะเป็นอันเก่าเพราะว่าอันนี้อันเก่าเพราะว่าอันยังเสียดายอันใหม่ก็เลยแบบไม่กล้ามันต้องได้ปากใส่การสะบัดไงพี่เดี๋ยวส่งไปหุ้มคาร์บอนอีกทีครับพวกนี้โอเคแล้วก็มีอะไรอีกการสะบัดของอะไรเนี่ยการสะบัดของลอตเต้พี่ฮะลอตเต้เป็นแบรนด์ชื่อเหมือนลอตเต้ยังลอตเต้อะน่าจะลอตเต้ขนมหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วล่ะนั่นมันโปรเจตโต้อันนี้ลอตเต้ตัวนี้ซื้อมาจากไหนครับไม่ตัวนี้ได้ฟรีพี่ก็คือน้องมันไปทายหน้าอกของพี่ตีได้อ๋อหรือได้ฟรีได้มาฟรีเป็นไงการใช้งานก็โอเคนะโอเคอ่ะคือรถไหมเนี่ยมันไปแปลงชุดหน้าของเวฟ 125R ใช่ไหมพี่อือแล้วหน้ามันสูงขึ้นก็เลยออกสายหน่อยอ่ะเพราะว่ารถมันสูงขึ้นเนี่ยหน้ามันสูงหน้ามันเลยสายก็เลยไปใส่กันสะบัดแล้วปรับไปสัก10คลิกนี่ก็โอเคแล้วนะก็คือมันใช้งานได้จริงๆนั่นแหละได้เพราะงั้นเถอะก็เลยเอามาติดใส่สมาร์ทแต่คนขับบิ๊กไบค์บางคนเขาก็ติงไหมนะว่าเอออันนี้มันของก๊อปนะมันไม่น่าจะใช้ได้ดีเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปจับไฮโปโปแท้อีกทีครับตัวนั้นหมื่นกว่าชุดคอก็สวยงามตามท้องเรื่องครับก็เลยเดี๋ยวใช้อันนี้ไปก่อนก็น้องเอาให้ด้วยไงที่จริงก็อยากได้แล้วผมได้หมวกกันน็อกตอนไปงานแต่ว่าก็เลยแลกเอากันสะบัดกับน้องน้องมันอยากได้หมวกกันน็อกไปให้แฟนโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่ขอดูปั๊มบนปั๊มบนนี่ไงอ่ะเดี๋ยวดูตรงนี้ปั๊มบนจะเป็นแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยที่ว่าแปลงกระปุกอะที่พี่ดูใหม่ๆเลยไม้ทำไงไอกระปุกมันเนี่ยกระปุกหลอกกันแล้วกระปุกหลอกแล้วแต่ก่อนเดี๋ยวแม่เอามาให้ดูเออไหนละมีไงพี่ก้อยนอนหลับสบายเดี๋ยวอ่ะหาไม่เจอไม่เป็นไรเห็นปะเดี๋ยวเรามาดูกระปุกหลอกแต่ก่อนน้องไม้เขาไม่ได้ใส่ปั๊มอย่างนี้ครับก็จะเป็นกระปุกหลอกขึ้นมาใส่ปั๊มหลอกครับเพราะว่าไม่มีตังค์ไหนเป็นไงที่ดูเนี่ยโอ้เป็นอย่างนี้อ่ะครับอันนี้ก็ปั๊มธรรมดาปกติแล้วก็อันนี้เสียบไว้อย่างเงี้ยคือถ้าปั๊มเดิมมันจะเหมือนของพี่เนี่ยคล้ายแบบมันจะเป็นกล่องไว้อย่างเงี้ยเป็นบล็อกก็คือเราอยากให้มันสวยๆไงคือเรางบน้อยแล้วก็ปิดรูนี่ไว้พี่โอเคสมมติปิดรูทางออกแล้วกันแล้วก็เติมน้ำหน่อยให้ที่เอาสีฟ้าแล้วก็หาที่ยึดก็โอเคแล้วก็ทำหลอดลงไปข้างล่างด้วยมีความสุขใช่ครับถึงนึงจะทำหลอดแต่ก็มีความสุขอ่ะโอเคพอมาเนี่ยอ่ะปั๊มตัวนี้ของอะไรครับปั๊มตัวนี้เป็นเดี๋ยวนะดีอะดีลีนครับอะดีลีนเหมือนกัน
อะดีลีนเหมือนตัวล่างครับอะดีลีนเหมือนตัวล่างเลยนี่เป็นเบอร์19อ่ะฮะครับผมอิตาลีราคาตัวนี้ 2,900 พี่ราคา 2,900 ครับใช้งานได้เป็นไงการใช้งานของมันโอ้ดีมากคู่กับตัวปั๊มล่างพี่หนึบมากหนึบเคยเบรกเบมโบก็ไล่ๆกันเลยนะแต่ว่าสีมันสวยนะเนี่ยมันก็งานถือว่างานเกียรติดีนะเป็นงาน CNC พี่ผสมกับงานหล่อแล้วนี่ก็น้ำมันเบรกนี่ก็ไม่ได้ใส่เป็นสีๆแล้วนะไม่ๆอันนี้มันคือธรรมดาพี่ธรรมดาใช้เป็นรถใช้งานพี่ไว้จ่ายตลาดแล้วก็ตะกร้านี่เป็นตรงรุ่นของมันเลยไหมไม่พี่ก็แปลงเหมือนเดิมแปลงเหมือนเดิมครับซื้อมา200กว่าบาทแล้วไปแปลงอีกเสียอีก100กว่าบาทเสียอีก100กว่าบาทเพราะว่ารูมันไม่ตรงไม่เชื่อมตะกร้านี่ก็สวยแล้วก็พวกน็อตไทเทเนียมก็ไล่หมดข้างหน้าจะไล่หมดเลยนะใช่ครับแล้วก็อ่ะหรืออีกอย่างหนึ่งท่อมาสุดท้ายละท่อเป็นเวฟ 110i ครับผ่าก็เห็นเด็กๆซื้อใช่ไหมล่ะพี่ก็ตัวนี้แหละประมาณไม่ได้850 800แต่เส้นเลยไหมแต่จุกมากเลยน้องบางคนได้แค่750เองเหมือนร้านฟันราคาของไหมเพราะว่าเขียดนิดนึงเขียดเขียดแล้วก็อันนี้จะเป็นไม่เป็นไรนะกันใช่กันร้อนประมาณกันหนักขาแหละกันหนักขา250ของมีน่าจะไม่ผิดตัวนี้แล้วก็ยึดด้วยน็อตไทเทแล้วก็คอนี่เทแท้มั้ยเนี่ยไม่ครับพี่จะเป็นสเตนเลสสเตนเลสนะแล้วก็เป่าไฟเชื่อมองศาแล้วก็เป่าก็สวยงามนะมันขึ้นน่ะด่างๆแล้วแปลว่านี่ก็คือเอาไขบวานค่ะตอนแรกเงาอยู่ก็รวมๆก็เริ่มทำไว้เป็นรถจ่ายตลาดนะก็รถในตำนานก็คือคันแรกของไม้สกลนครที่เอาไว้ทำคลิปแหละเป็นความภูมิใจของเราเออมันเป็นความทรงจำนะเขาดีๆหน่อยประมาณนี้โอเคก็ขอบคุณสำหรับการรีวิวสมัตในตำนานคันนี้ด้วยนะกับสมัตน้องไม้สกลนครนะครับสมัตคันแรกในไทยหรือเปล่าครับที่ยังอยู่สภาพ 100% ขนาดนี้นะครับโอ้สวยงามตามท้องเรื่องครับกับสมัตน้องไม้สกลนครครับ